ทำอย่างไรนะคะให้ได้ใจเธอในเดทแรกเออสวัสดีค่ะพบเกศอีกครั้งค่ะจากช่องเคสสตูดิโอค่ะวันนี้นะคะเกศจะมาในฐานะนะคะติวเตอร์ให้คุณผู้ชายอีกแล้วนะคะเริ่มถูกใจแต่ว่าทำคอนเทนต์ไปเรื่อยๆเริ่มสนุกนะเพราะว่าในฐานะที่เราเป็นผู้หญิงแล้วก็เคยถูกผู้ชายจีบไปเยอะๆเนี่ยนะคะเราก็คิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับคุณผู้ชายหลายๆคนนะคะที่พยายามมาจีบสาวแล้วก็จีบยังไงวะจีบไม่ติดสักทีนะคะหรือว่าอยากจะมีสาวๆเป็นแฟนสักคนนะคะเดทแรกนะคะทำยังไงดีนะคะนอกเหนือจากการสนทนาให้ไม่มีเดทแอร์แล้วนะคะที่เกดทำคลิปไว้แล้วนะคะมาดูนะคะว่าทำยังไงเราได้ใจผู้หญิงค่ะอย่างแรกนะคะเพื่อนๆคุณเป็นผู้ชายนะคะเสนอตัวจ่ายไปก่อนนะคะบอกเลยจ่ายไปก่อนเออคือถึงแม้ว่ามันจะเป็นอาการมันจะเป็นความรู้สึกที่รู้สึกว่าไม่แฟร์ก็มาเดทกันปะวะอะไรเงี้ยแต่เกดจะบอกว่าแสดงอาการจ่ายไปก่อนไปเลยนะคะเพื่อทำให้ผู้หญิงนะคะรู้สึกว่าเราเนี่ยพร้อมดีกว่าเออพร้อมที่จะแชร์ผู้หญิงเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่ได้ต้องการเงินคุณนะคะเราไม่ได้ต้องการให้คุณจ่ายนะคะผู้หญิงแบบเก๋นะคะเก๋ก็มั่นใจว่าผู้หญิงหลายๆคนจะเป็นแบบเก๋นะคะเราต้องการเห็นเฉยๆนะคะว่าคุณจะแสดงอาการอย่างไรหรือว่าคุณจะแสดงความแมนออกมาไหมนะคะความแมนของเราเนี่ยคือการที่ผู้ชายยอมที่จะเป็นฝ่ายเสียเปรียบก่อนยอมที่จะแสดงน้ำใจออกมาก่อนหรืออะไรก็ตามนะคะคือเรารู้สึกว่าการเป็นผู้ชายแบบนี้เนี่ยมันถูกตาต้องใจเรานะคะสำหรับเกดนะคะถ้าผู้ชายเสนอมาจ่ายก่อนเนี่ยเราสึกว่าเฮ้ยผู้ชายนี่แม่งโอเคว่ะอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายเราก็ไม่ได้ให้จ่ายหรอกนะคะเราก็จะแบบจ่ายเองอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าแบบชอบมากๆจริงๆนะคะก็จ่ายให้ เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราชอบผู้ชายคนไหนมากๆเราจะให้เขาจ่ายให้นะคะเพื่อนแต่ว่าถ้าเราแชร์ฮาร์ฟนะคะเราก็อยู่กลางๆของเกดนะคะสำหรับเกดนะคะแต่ถ้าเราชอบเขามากๆรู้สึกว่าเอ้ยให้จ่ายให้ดีกว่ารู้สึกเป็นคนพิเศษนะคะเพราะฉะนั้นอย่างแรกนะเพื่อนๆเสนอตัวจ่ายไปก่อนค่ะ ส่วนตัวเก๋ก็เป็นคนที่ไม่ชอบผู้ชายพูดมากพูดเยอะพูดพร่ำเพื่อพูดเป็นต่อยหอยพูดไม่คิดนะคะไม่ชอบนะคะแต่คือคนอื่นอาจจะชอบแต่คือส่วนตัวเก๋นะคะอย่าทำแบบนี้ดีกว่านะคะคุณผู้ชายนะคะถ้าคุณคิดว่าคุณอยากจะผ่านเดทแรกไปได้นะคะอย่าพูดมากนะคะแต่ก็อย่าเงียบนะคะพยายามหาเรื่องคุยในแบบที่ควรจะคุยนะคะก็ไปดูอีกนะคะนี่ตัดเดทแอร์ทำยังไงนะคะให้เดทแรกไม่เงียบค่ะทำไปแล้วนะคะเพื่อนๆแต่อย่าพูดมากค่ะเกดไม่ชอบ ก็เลยคิดว่าผู้หญิงคนอื่นอาจจะไม่ชอบก็ได้นะคะที่3ค่ะแสดงน้ำใจนะคะคือการช่วยถือของนะคะแต่ว่าอย่าถึงกับช่วยถือกระเป๋านะคะครั้งแรกมันไม่มีใครกล้าให้เราถือกระเป๋าแน่นอนนะคะหรือว่าถ้ามีผู้หญิงที่กล้าขนาดนั้นเก๋ก็ยอมเลยนะคะว่าเป็นผู้หญิงที่เปิดเผยมากๆนะคะแต่ปกติแล้วเนี่ยเราจะไม่ให้ใครถือกระเป๋าของเรานะคะแต่ว่าถ้าเป็นเป็นถุงอย่างอื่นนะคะถุงช้อปปิ้งเลยนะคะก็อาจจะเสนอตัวช่วยถือให้เขานะคะผู้หญิงชอบคนมีน้ำใจค่ะอันนี้ก็พิชิตใจเก๋ได้นะคะคือเวลาเดินผ่านขอทานนะคะให้เงินเข้าไปก็คือให้เงินขอทานเราอาจจะเป็นคนไม่เคยให้อยู่แล้วนะคะปกติไม่ค่อยให้นะคะแต่ว่าวันนั้นนะคะถ้าไปเดทแล้วเกิดโอกาสผ่านเดินผ่านนะคะก็ให้เงินเข้าไปนะคะเพราะว่าผู้หญิงเรานะคะอย่างที่บอกชอบคนมีน้ำใจค่ะอันนี้นะคะพลาดไม่ได้นะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าเพื่อนของคุณนะคะมารถเมล์หรือว่าไม่ได้ขับรถมานะคะอย่าลืมเด็ดขาดที่จะเดินไปส่งเธอที่ป้ายรถเมล์หรือว่าที่รอรถแท็กซี่นะคะเพื่อนๆห้ามปล่อยให้เธอเดินออกจากห้างแล้วก็ไปยืนรอคนเดียวนะคะจุดนี้เป็นจุดที่เกดใช้ในการเลือกเลยนะคะที่จะคบไปต่อหรือไม่ไปต่อใครที่ปล่อยให้เรานะคะเดินไปขึ้นรถคนเดียวนะคะเกดไม่คบต่อค่ะเพื่อนๆ นี่กรณีถ้าคุณมีรถนะคะแล้วเธอไม่มีรถนะคะอาสาไปส่งอันนี้นะคะจะบอกอะไรโดนนะคือไม่ใช่ว่าเราเห็นว่าคุณมีรถเราถึงชอบนะคะแต่คือมันเป็นการไงเดียแสดงความมีน้ำใจและบ่งบอกว่าคุณเนี่ยชอบเธอสุดๆนะคะถึงได้ไปส่งเธอถึงที่บ้านนะคะอาจจะไปส่งที่หน้าปากซอยหรืออะไรนี้ก็ได้นะคะอาจจะไม่ได้ไปถึงหน้าบ้านนะคะแต่ว่าถ้าคุณมีรถนะคะก็แนะนำว่าอาสาไปส่งเธอที่บ้านเลยค่ะสุดท้ายนะคะเมื่อคุณไปส่งเธอแล้วนะคะก็อย่าลืมที่จะกล่าวคำล่ำลานะคะถ้าเกิดว่าเป็นตอนกลางคืนนะคะก็อาจจะกล่าวกู๊ดไนท์นะคะฝันดีนะคะอะไรอย่างงี้นะคะแต่ถ้าเป็นกลางวันนะคะคุณก็อาจจะถามคำถามเชิงชวนนะคะว่าคราวหน้าเจอกันที่ไหนดีครับอะไรอย่างงี้คราวหน้าจะว่างเมื่อไหร่ครับอันนี้ห้ามลืมถามเด็ดขาดนะคะเพื่อนๆ1นะคะเป็นการเช็คนะคะว่า
เขาโอเคกับคุณไหมนะคะถ้าเขาตอบตกลงนั่นเลยโอเคนะคะคุณผ่านแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเขาตอบว่าคิดดูก่อนคิดดูก่อนนี่เป็นคำที่แบบว่าเป็นคำปฏิเสธที่มีมารยาทของผู้หญิงเรานะคะถ้าคุณได้คำตอบว่าขอคิดดูก่อนละกันแล้วก็ไม่มีคำตอบให้นะคะก็ทำใจนะคะคุณผู้ชายหาผู้หญิงคนใหม่นะคะที่คุณอาจจะสเปคเขานะคะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลนะคะที่เดทแรกนะคะแล้วเกดก็แนะนำนะคะให้คุณที่เป็นผู้ชายนะคะทำให้ครบนะคะแล้วเกดมั่นใจนะคะว่าคุณมีสิทธิ์นะคะที่จะได้ใจสาวคนนั้นนะคะไปคบต่อนะคะให้เขาพิจารณาคุณนะคะในการที่จะคบต่อค่ะโอเควันนี้นะคะขอลาทุกท่านไปก่อนหวังว่าเทคนิควันนี้ค่ะจะช่วยให้คุณผู้ชายได้สมใจนึกกันค่ะบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้าค่ะจะทำมาเสิร์ฟคุณผู้ชายเพิ่มขึ้นค่ะ